ฝนพันาทเทลงมาจักจักหลังคาสังกสีเหมือนมีใครเอาไม้มาทุบอึงอนไปหมดจะพูดกันสักทีก็ต้องยื่นหน้าเข้าไปตะโกนกรอกหูความแรงของเม็ดฝนเมื่อหล่นกระทบตัวเราเป็นต้องสะดุ้งโยงเจ็บแสบราวกับโดนทรายสัดแสงแวบๆของสายฟ้าแทงตาจนต้องกระพริบเสียงคำรนคำรามดังกึกก้องดุดโลกจะถล่ม บ้านทั้งหลังสะท้านสะเทือนลมกระหน่ำวูบวาบแล้วก็เงียบหายคล้ายกับนกยักษ์กระพือปีกผ่านไปตะเกียงน้ำมันกา๊าซดวงแดงสบัดเปเลวและควันดำแล้วดับลงคุณยายนั่งตะบันหมากอยู่ยื่นมือมาป้องแต่ยื่นไม่ทันแกก็บ่นเงืมงำเพราะว่ากำลังเปรี้ยวปากเต็มทนและว่าฝนฟ้าชุกแบบนี้อีกไม่นานน้ำเหนือคงจะทะลักมาท่วมทุ่งนาแน่นอน สามสี่วันมานี้พอเข้าใต้เข้าไฟจะแววเสียงนกร้องจากสุมทุมที่อยู่ถัดออกไปทางหลังบ้านฉันเพิ่งเคยได้ยินจึงถามยายว่านกที่ร้องกวกกวกกวักที่ยิบเหมือนไม่หายใจนั้นมันนกอะไรยายบอกว่านกขวักมันร้องเรียกน้ำขวักน้ำให้มาเร็วๆคงไม่เกินวันพระนี้หรอกเราจะได้พายเรือไปไหนมาไหนกันฉันถามยายอีกถึงนกกระปูดตาแดงกำ่ำเหมือนกระหล่ำตาควาย มันชอบคาบหอยอง่งบินขึ้นไปกินบนกอไผ่เพิ่งได้ยินเสียงร้องปูดป๊ดปู๊ดปู๊ดของมันในหน้านี้ยายบอกว่านกกระปูดจมูกไวได้กลิ่นน้ำเหนือซึ่งกำลังท่วมบ่ามามันจึงร้องดีใจยายว่ามันชอบน้ำพอน้ำเริ่มลดมันก็จะร้องอีกทีนี้เสียใจบางตัวตายไปเลยก็มีอย่างลิเกชอบร้องว่านกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายยายคาดคะเนได้อย่างแม่นยำ เพราะว่าอีกสองวันต่อมาน้ำในคลองก็เปลี่ยนสีจากขุ่นโคลนเหม็นฉุนเยี่ยวควายซึ่งลงไปอาบกินกลิ้งเกลือกแล้วก็ขี้ลงในนั้นน้ำกลับกลายเป็นสีขุ่นแดงเหมือนปูนที่กินกับหมากมันไหลเอ่อยๆแล้วค่อยแรงขึ้นแรงขึ้นและเอ่อทนรวดเร็วทันตาเด็กๆละทิ้งสาราหลังบ้านที่เคยวิ่งเล่นกันเกลียวกราวต่างแก้ผ้าเหลือแต่ตัวโดดลงน้ำดำผุดดำว่ายร้องวิทว้กันจนไม่ได้สับ เด็กผู้ชายว่ายเข้ายื้อแย่งต้นอ้อที่ลอยมาตามน้ำเอาไปตัดทำปีเป่ากันจนแก้มโป่งเสียงดังป๊อดป๊อดพ่อแม่ตะกกนเรียกให้ขึ้นน้ำใหม่อย่างนี้สกรปรกเป็นน้ำล้างสิ่งโสโครกหมักหมมมันจะคันตัวและเป็นตาแดงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อต้องใช้ก้อนดินคว้างปากันให้ขึ้นเด็กผู้หญิงบางคนโดนปลิงเข็มเกาะวิ่งขึ้นจากน้ำร้องไห้ลั่นแกะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกเพราะว่าตัวมันลื่น ยืดหดขยะขยงมือเป็ดเดินต่อแตะบนดินแต่ปราดเปรียวในน้ำลอยฟ้องกระพือปีกร้องก้าบกราบดำผุดดำ่ายไล่ขับกันไปมาแล้วหยุดพักในร่มไม้ไซปีกหางให้สะอาดพอเห็นสวะผักปอดลอยมาก็ไหวเข้าหาปากแบนๆงับยอดใบเขียวๆกินและไซ้ดังจ๊อบจอบตามกอกก บ้างก็จับได้ปลากระดี่ย้ำๆด้วยปากจนตายแล้วขยอกลงคอไปทั้งตัวที่ริมตะหิิงพุทธรักษากอใหญ่โอบไม่รอบออกดอกจนเหลืองละออเป็นพุ่มแม่ใช้ให้ฉันไปเด็ดมาสามสี่ดอกเตือนว่าอย่าเหยียบซุ่มซ่ามเข้าไปนะดูให้ดีซะก่อนงูงเงี้ยวเคี้ยวขอมันหนีน้ำมาอาศัยอยู่จะกัดเอาก่อนนอนแม่จุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเหมือนทุกวันจะร้องเรียกให้ฉันเอาดอกพุทธรักษาที่เด็ดมา แม่บอกว่าลูกโตแล้วต้องหัดสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นฉันกราบตามอย่างที่แม่แล้วก็นั่งพนมมือฟังแม่สวดมนต์อิติปิโสภควาแม่ก็ท่องไปเรื่อยๆกว่าจะกราบพระอีกสามหนฉันก็เมื่อยแขนและง่วงจนแทบร้องไห้ลมเย็นจากทุ่งพัดมาเอื่อยๆพ่อง่วนอยู่กับงานสารตะกร้าที่นอกชานแม่เตรียมหมากพลูจากเชี่ยนหมากใหญ่ลงในห่อหมากเล็กเพื่อเอาติดตัวไปกินนอกบ้าน ฉันนอนหนุนตักแม่ตามองดูท้องฟ้าปลอดโปรง่งไม่มีเมฆทะมึนเหมือนทุกคืนดาวเหนือลอยนิ่งเป็นสง่าดาวลูกไก่เป็นกระจุกอยู่กลางฟ้าดาวประจำเมืองสุกปล่งอยู่ใกล้ดวงจันทร์รูปเคียวซึ่งกำลังจะจมหายไปทางทิศตะวันตกแม่เคยบอกว่าดาวเคียงเดือนอย่างนี้จะมีสาวหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามหนุ่มคู่รักพ่อกับแม่คุยถึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกันบ้าง พ่อเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้พ่อไปดูนานเหนือซึ่งอยู่ห่างไกลาจากบ้านเรามากไม่ได้ไปดูแลกันเลยพ่อไปมาวันนี้ข้าวกำลังโตว,วันโตคืนใบใหญ่เขียวลมพัดยอดสวยัยแต่พอก้มดูที่โคนต้นพื้นดินเปียกชุ่มผักบุ้งทอดยอดลงรากขาวเป็นฝอยมันเลื้อยขึ้นพันยอดข้าวจนกแกรนผักเป็ดแดงแตกกิ่งก้านสาขาคลุมดินแย่งอาหารของข้าวเส้งและเทียนก็งอกตำตามกันมา ถ้าปล่อยไว้จะทำให้ข้าวเหลืองและอาจตายเป็นแถบๆต้องไปกำจัดมันซะแต่พ่อพูดว่าดายนาแม่บอกว่าปีนี้เห็นทีน้ำจะมากต้องยาเรือพายม้าลำใหญ่เตรียมไว้ใช้พรุ่งนี้แม่จะไปตลาดเก็บพริกเก็บเมื่อเขือแตงกวาและฟักทองไปขายด้วยก็คงจะพอซื้อชันน้ามันยางและก็ปูนแดงพี่สาวของฉันตามแม่ไปด้วยช่วยหาของและต้องการทำแหวนทองนามสกุลใส พี่ชายก็อยากได้ผ้าเขอามาสักผืนเบ็ดสักร้อยตัวพร้อมได้สำหรับฉันนั้นไม่มีอะไรวิเศษเท่ายางวงและใบพัดเรือซึ่งพ่อสัญญาว่าจะขุดเรือไม้ทองหลางให้ลำยาวๆหัวแหลมเชิดแวกน้ามันจะต้องวิ่งเร็วและไกลชนะของเพื่อนแน่ๆบ้านนาของเราเงียบสงบเมื่อมืดสนิทควายในคอกนอนบดเอื้องเอาหางฟาดดินดังปุปุป แม่เคยบอกว่าควายนอนเอาหางตีดินอย่างนี้โบราณว่าให้ระวังไว้จะมีขโมยปองร้ายอยู่งูหนีน้ำขึ้นจากในคลองก็ส่งเสียงครางวืดวืดเขีดปาดรอ้องออดแอดออดแอด,แอดแคล้ากับเสียงสัตว์ปีกอาศัยรูดินลมพัดมาทีไรก็ผ่จะเสียสีกันเป็นเพลงคำแรมเพิ่มตัวเลขมากขึ้นน้ำในคลองก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเอ่อตะลิ่งและไหลลิว้วที่คุ้งน้ำเชี่ยวกรากอย่างน่ากลัว มันยังไม่บ่าออกไรนาก็จริงแต่มันตัดเส้นทางที่เคยเดินอย่างสบายให้ลำบากสำโลกซึ่งเป็นคลองซอยเล็กที่สุดชาวนาขุดขึ้นเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปในนาได้ง่ายต้องใช้ไม่ไผ่าพาดเป็นสะพานข้ามแต่ละทียากเย็นถ้าเหยียบพลาดพลิกคว่ำลงไปก็น้ำบานเป็นจระเข้ฟาดถางทีเดียวพระออกบิณฑบาตในตอนเช้าเคยเดินเท้าเปล่ามาตามทางหลังบ้านมีเด็กวัดหิ้วปิ่นโตตามเป็นหาง ก็เปลี่ยนจากทางบกเป็นทางน้ําเรือวัดลําใหญ่จุได้สิบกว่าคนพระหนุ่มนั่งหัวท้ายเป็นกําลังภายจําพระแก่นั่งกลางลําคอยรับบิณฑบาตจากญาติโยมหน้าน้ําขึ้นแบบนี้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์กว่าหน้าแรงแม่ค้าขายของชําร้องเนื้อเนอื้อเป็นสัญญาณเรียกลูกค้าปลาทูปูเค็มกะปิพริกมะนาวหัวหอมกระเทียมตลอดจนถึงขนมหวานทอฟฟี่ กำไรกำไรนะหรือเฟืองสลึงเท่านั้นและยังรับซื้อของจากชาวบ้านเอาไปขายที่ตลาดคนไทยค้าขายกันง่ายแถมง่ายต่อง่ายยิ่งนานวันน้ำก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลและใสขึ้นเด็กๆก็ยิ่งสนุกกันยกใหญ่แช่อยู่ในน้ำกันได้ทั้งวันยิ่งฝนตกน้ำก็ยิ่งอุ่นและน่าเล่นบ้างไต่ขึ้นไปบนต้นก้ามปูต้นไทรแล้วห้อยโหนทิ้งตัวลงน้ำ เล่นหนีเสือกันออกรสชาติจนลืมกินข้าวขึ้นมาจากน้ำมือซีดเซียวปากเขียวเหมือนเอาสีมาทาพวกเด็กๆยิ่งตื่นเต้นกันเข้าไปอีกเมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่มมาตามลำน้ำเรือเมลําใหญ่กับคลองแล่นลิ่วล่องน้ำมาคนในเรือตะโกนว่าพรุ่งนี้แครจะไปตลาดจะมารับค่าโดยสารคนละหนึ่งบาทและเก็บค่าหาบอีกหนึ่งสลึง เรือนี้จะบรรทุกข้าวของจากหมู่บ้านเข้าเมืองและขนของเข้าเมืองมายังบ้านนาตอนเช้ามารับและตอนบ่ายๆจะมาส่งกล้วยได้น้ำเขียวสล่างเครืองามหนักจนต้นเอียงพ่อเอาไม้มาค้ำกันล้มแต่ต้นมะละกอน้้ำซึมถึงโคนก็เหี่ยวเฉาเหลืองแล้วก็ยืนต้นตายพ่อกับพี่ชายช่วยกันโค่นลงมาแม่บอกว่าวันนี้กับข้าวของเราคือแกงส้มผักบุ้งและต้มมะละกอจิ้มน้ำพริกเผา พี่ชายสายหน้าแม่บอกว่าน้ำพริกเผาใส่มะดันสดเพิ่งปลิดมาจากต้นหยกหยกพ่อยกมือปาดเหงือ่อบนปื้นคิ้วกลืนน้ำลายดังเอือ้อกแล้วบอกว่าแล้วแกงส้มมะละกอละเล่าเมื่อไหร่จะได้กินแม่บอกว่าพ่อชอบฝีมือของแม่มากตั้งแต่ยังหนุ่มสาวรักกันใหม่ๆแม่ว่าลูกสามคนแล้วนะยังไม่เบื่ออีกเหรอคำตอบของพ่อคือรอยยิ้ม บ้านนาเปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้เขียวขจีโสนริมตลิ่งบานเหลืองไปทั้งคลองนกกระจาบส่งเสียงร้องจอกแจ๊กตามกอพงอ้อเด็กๆนั่งตกปลาอย่างเพลิดเพลินผู้ใหญ่ยกยออยู่ริมคลองบ้างก็พายเรือทอดแหเมื่อผักปลาอุดมสมบูรณ์ผู้คนก็มีความสุขน้ำเอ่อขึ้นเรื่อยๆจนปลิ่มตลิ่งทางควายเดินลงน้ำในหน้าแล้ง เป็นร่องลึกให้น้ำทะลักไหลเลี้วออกไปสู่ท้องนากว้างใหญ่ซึ่งอยู่ลึกออกไปข้างหลังและเอ่อท้นไปในผืนนาต้นข้าวยืนเคียงบา่าเคียงไหลกันสะบัดใบสีเขียวอ่อนสวายไปตามทิศทางลมฝนเดือนสิบใกล้สาดตกพรำๆปะาพรมความชุ่มฉ่ำอย่างไม่ขาดเม็ดยายบ่นว่าฝนตกไม่รู้จักหยุดให้แดดออกซะบ้าง ยายเป็นห่วงปลาช่อนซึ่งแล่เนื้อออกแล้วก็ตัวเท่าฝ่ามือกลางๆขยำเกลือตากแดดไว้ในตะแกรงไม่ไผ่สารถ้าไม่ได้เลยสักแดดในวันนี้ก็มีหวังได้ปลาเค็มเหม็นตึกปิ้งหรือทอดก็กินไม่อร่อยเพราะปลามันนุ่มเนื้อซะแล้วแล้วก็ยังมีผ้าผ่อนที่เปียกชุ่มอยู่เต็มบ้านจะเหม็นอับแล้วก็ทําให้ผ้าเปื่อยขาดง่ายเมื่อเกี่ยวเข้ากับน้นาไผ่ก็คงขาดกระจุยยายบ่นไปบ่นมาก็วกเข้าเรื่องของฉัน ยายว่าฝนชุกแบบนี้ทำให้นึกถึงตอนที่ฉันยังนอนแบเบาอยู่ช่างทำความเดือดร้อนซะจริงผ้าอ,อ้อมกี่ผืนกี่ผืนก็เปียกชุ่มไปหมดแดดก็ไม่มีต้องเอาผ้าอ้อมไปอังไฟพอได้ใช้แก้ขัดไปบ้างแต่กว่าฉันจะหลุดรอดมาจากตีนเท่าฝาหอยได้ลำบากลำบนเหลือเกินดังนั้นอย่าซุกซนอย่าดือ้อให้ยายต้องบ่นจนเมื่อยปากหน่อยเลยแล้วยายก็เสริมว่า ไปเด็ดพลูมาให้ยายสักสี่ห้าใบสิเอาที่ใบใหญ่ๆเขียวอมเหลืองไปว่าง่ายๆโตรเร็วๆฉันก็ผละไปแล้วยายยันตะกนไล่หลังไปอีกว่าขึ้นลงให้ระวังหน่อยฝนชุกแบบนี้กระไดเมือกเดี๋ยวจะลื่นพลัดตกไปหัวร้างข้างแตกฝนตกหยิ้มยิ้มยฉิมไปตลาดนุ่งผ้าตูดขาดเอากระจาดปิดตูดปิดตูดไม่มิดเอาหนังสติ๊กยิงตูดเสียงเด็กสี่ห้าคนข้างบ้านฉันเล่นกันอย่างสนุกสนาน หัวเราะกันคิกคักคิกคักพวกเด็กผู้หญิงเล่นขายของกำสตางใบไม้ไว้ในมือซื้อก๋วยเตี๋ยวกินก็น้ำผสมดินใส่กะลาน้ำแข็งใส่น้ำหวานก็ดินอีกนั่นแหละน้ำก็รองจากน้ำฝนที่หยดลงมาจากชายคาเล่นไปเล่นมาเด็กผู้ชายก็มาเกเรให้บ่อนแตกเด็กผู้หญิงก็รองให้จ้ายังไม่พอยังกระเซ้าเย้าะแย่ให้คลึกครื้นต่อไปอีกแต่ช้าแต่เอาแต่ช้าแต่ เขาแห่เยมามาถึงศาลาเขาก็วางยายลงพร้อมกับขยับมือหมุนลอยหน้าลอยตาเฉิบเชิบตรงหน้าผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็คว้างเปรี้ยงเขาให้ด้วยกะลาขายของท้องฟ้ามีฝ้าขาวปกคลุมและบทบังดวงตะวันสมิดชิดเงาของกระแผงคำ้ำทอดตัวไปตามนอกชาญเงาถึงกระดานแผ่นไหนเวลาเท่าไรตอนนั้นควรทำอะไรยายจะบอกได้อย่างแม่นยำแต่วันนี้แดดไม่แจ๋เลย โมงยามที่พอจะรู้ได้ก็จากเสียงกองเพลงตุมๆที่ดังมาจากวัดห้าโมงเช้าเป็นเวลาฉันจังหันมื้อสุดท้ายของพระภิกษุสาม,มเณรควายขิดคอ,อกตึงตังและเอาสีข้างสีกับคอ,อกไม้ไปมาควายมันลนเพราะได้เวลาลงน้ำระบบขับถ่ายของมันจะเริ่มทำงานถ้าขืนชัช้ามันก็จะไม่ฟังเสียงเลยที่จะปล่อยออกมาเปรอะคอกลหลายๆครั้งเข้าก็จะเป็นโคลนเลนสกปรก ควายลนอยู่แบบนั้นและตาก็จ้องมองไปทางปากตรอกซึ่งเป็นทางเข้าออกของคนในบ้านชั้นดูมันอารมณ์ดีขึ้นสะบัดหูยืนนิ่งเมื่อเห็นพ่อเดินอ้าวอ้าวลงมาเสื้อผ้าที่สวมเปียกชุ่มไปทั้งตัวบนบ่าคานหลาวอ่อนลู่ปลายทั้งสองข้างเสียบหญ้าฟ่อนใหญ่เท่าครกกระเดื่องพ่อบางหญ้าลงบนแคร่ไม้ไผ่ข้างข้อควายแล้วเดินเข้าไปใต้ถุนเรือนเอาปลายเคียวสอดเข้าไปเกี่ยวในช่องเสา ซึ่งเจาะไว้เป็นบ่าให้รอดพาดพ่อเตือนเสมอว่าอย่าเล่นเคียวเพราะว่าคมของมันจะตัดนิ้วให้ขาดกระเด็นได้พ่อตกบ่ายเสียงเรือเมก้องมาตามท้องน้ำเด็กๆที่พ่อแม่ไปตลาดออกมายืนออชะเง้อคอยอยู่ที่หัวสะพานหน้าบ้านฉันก็เช่นเดียวกันปวนเปียนอยู่ที่ท่าน้ำจนพ่อดุว่าจะพลัดตกลงไปจมน้ำตายเพราะในปีหนึ่งหนึ่งไม่ชีวิตก็สองชีวิตเด็กจะต้องถูกสงเวยในสายน้ำเชี่ยวอย่างน่าใจหาย แม่ซื้อของมหาแป่ะมะพร้าวแบะแซน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลปี๊บถั่วลิสงของเหล่านี้แม่เตรียมมาทำกระยาศาสตร์ไว้ทำบุญตักบาตรถวายพระในวันศาสตร์ซึ่งตรงกับวันสิ้นเดือนสิบและเอาไปเยี่ยมคารพพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายถามถ่ายสารทุกขสุขดิบกันนอกจากนี้แม่ยังซื้อขนมและข้าวของที่เป็นของนานเสียไว้ทำกับข้าวอีกมากมายเพราะที่เป็นเสื้อผ้า ก็มีเสื้อดำทำนากางเกงขากล้วยผ้าขอม้าของพ่อสําหรับพี่ชายก็เสื้อกางเกงผ้าอย่างดีวัดตัวตัดของพี่สาวมีเสื้อดอกคอกระเช้าขอบเสื้อรัดหน้าอกไว้ใส่อยู่บ้านเป็นผ้าถุงสีแดงและผ้าไหมสําหรับนุ่งไปทำบุญวันศาสตร์แต่สิ่งที่ฉันตื่นเต้นดีใจจนทิ้งขนมลงก็คือกางเกงสีกะกีขาสั้นและเสื้อขาวแขนสั้น กลิ่นผ้าใหม่มันช่างหอมกรุ่นชื่นใจเหลือเกินแถมเข็มขัดสีดำอีกหนึ่งเส้นฉันลองสวมดูทันทีและพี่ๆก็เลาะว่าขี้ใหม่ม้าหอมวันนี้แรมสิบค่ำแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนสิบศาสตร์งานบุญของชาวพุทธศาสนิกชนก็จะเริ่มขึ้นเทศมหาชาติอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะกระหึ่มขึ้นด้วยแรงเครื่องไฟช่วยวัดวาอารามก็จะประดับไปด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยธงกระดาษสีอันตื่นตา กล้วยส้มเปลือกบางส้มโอถวายพระจนเหลือเบกให้เด็กวัดข้างหัวหมาเล่นและกระยาศาสตร์ปีนี้ของใครจะอร่อยจะได้ลือกันไปทั้งคุ้งพ่อกับแม่ก็ลงมือตระเตรียมข้าวของทำกระยาศาสตร์เหมือนบ้านอื่นๆที่พลายยุงข้าวพ่อกับแม่กำลังง่วนอยู่กับพอมขนาดย่อมสานด้วยไม้ไผ่ใช้รายละเอียดและแน่นหนาเพื่อเก็บงาโดยเฉพาะงาซึ่งเคาะเอาเมล็ดออกมาจากต้นและฝัดด้วยกระดา้ง จนเมล็ดแกร่งแล้วก็เอาเก็บไว้ซะก,ก่อนหน้านาแม่โกยเมล็ดงา,าออกมาใส่กระบุงขี้เท่าซึ่งผสมลงไปการมอดเข้ามากินแล้วก็ทำรังละอองของมันลอยฟุง้งเข้าหูเข้าตาแล้วก็เกาะตามหัวตามตัวเต็มไปหมดงานนี้นำไปคั่วและกระท้อปเปลือกออกผสมกับเครื่องกระยาศาสตร์กวนในกระทะใบบัวส่วนพี่สาวขลุกตัวอยู่ในครัวกระทะเหล็กสำหรับคั่วของแห้งไฟแรง ร้อนฉ่าอยู่บนเตาฟืนเทถั่วลิสงลงไปใช้ตะหลิวจ้วงลงไปตั้งแต่ปากจนถึงก้นแล้วก็งัดขึ้นมาเพื่อให้ถั่วได้รับความร้อนกันอย่างทั่วถึงเปลือกเริ่มไหมออกกลิ่นหอมฉุยพี่สาวก็ยกลงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใช้มือขยำขยำให้เปลือกกระเทาะอ,ออกแล้วก็เอาไปฝัดเอาเปลือกออกเหลือแต่มเมล็ดขาวมันวาวฉันหยิบมากำหนึ่งใส่ปากเคี้ยวมันย่องไปแม่หิ้วกระเป๋งใส่เข้าเปลือกเอามาจากยุง้ง พี่สาวเอากละมังตักใส่หม้อดินเอาฟืนใส่เตาหมไฟให้แรงสักครู่กลิ่นข้าวเปลือกไหมก็โชยมาพร้อมกับเสียงแตกเปาะแปะรัวลั่นของข้าวตอกแม่เอาไปโบกด้วยกระดง้งเอาละอองดำซึ่งเป็นเปลือกข้าวไหมทิ้งข้าวตอกก็เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของกระยาศาสตร์เสียงนกร้องจอกแจ๊กบนกอไผ่กระยางขาวส้อยคอสีหมากสุกกระยางโทนขาวพลนทั้งตัว กระพือปีกดีดตัวไปเกาะยอดโนนยอดนี้นกอีจู้พูดจ่อยจ่อยอยู่บนหลังคาบ้านนกพีราบกระพือปีกบินผึบผึบผ่านไปแล้วก็ลงไปจั่วอยู่ที่ยุงข้าวเหยี่ยวประคองตัวลอยแล่นลมอยู่บนอากาศสูงเทียมเมฆนกเอียงร้องอ้อยอีเอียงอ้อยอีเอียงเสียงหวานอยู่บนยอดมะขามเทศตะวันโรยแสงลงอย่างเหนื่อยอ่อนและอองเย็นฝนเริ่มฉ่ำโปรยลงมาอีกครั้งอย่างเบา พี่ชายของฉันกลับมาจากดายนาฉันวิ่งเข้าไปหาพี่ยื่นกระอวยเขียวใส่น้ำและก็ข้าวให้กับฉันเอาไปเก็บพี่เดินเลยไปหน้าท่าช่วยพ่อเอาควายขึ้นจากน้ำจูงเข้าคอกคล้องโซ่คอให้ควายเขากลางมันเอียงหน้าให้เอาโซ่คล้องเข้าไปทางปลายเข่าข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งอย่างรู้จังหวะพี่กระเดียดหญ้ามาทอดลงให้มันกินตอนกลางคืนพ่อเอาสุ่มไปกวาดเศษฟ,ฟางแล้วก็ใบไม้แห้ง มาสมเป็นกองจุดไฟเอาควันไล่ยุงริ้นที่จะมากวนควายพ่อบอกลมด้วยใบตาลอ่อนซึ่งดัดแปลงให้เรียบร้อยใบเท่าตาลปัดควันตลบไปทั้งข้อกลิ่นไหม้ของใบไม้แห้งฉุนแสบจมูกและควันของมันก็รมจนแสบตาพี่ชักกลอนควายปิดหน้าคอกแล้วก็เอาสลักตอกลงไปกับช่องเสาให้แน่นหนาแล้วเอาเรียวหนามและใบตานแห้งสทับลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันขโมย เรื่องนี้พ่อเตือนพี่เสมอว่าอย่าประมาทขโมยขจนมันชุกชุมพี่ผู้หญิงของฉันแตกเนื้อสาวแล้วเลือดฝาดไปทั้งเนื้อทั้งตัวนุ่งกระโจมอกถือผ้าถุงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำเพื่อนรุ่นเดียวกันจับกลุ่มคุยกันเสียงหัวเราะกรี๊ดกราดไม่มีเรื่องอะไรหรอกนอกจากเรื่องผู้ชายบ้านเหนือบ้านใต้ที่มาก็รอก็ติดพูดจาเกี้ยวพาราศีอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังสาววัยขบเพาะและความสวยดึงดูดให้ไอ้หนุ่มพายเรือทอดลำทำอ้อยอิ่ง วนเวียนไปมาในเวลาโพลเพผู้จากกระเซาเยา้าแย่บ้างได้รับคําตอบแล้วกระหยิ่มยิ้มย่องกลับไปบ้างโดนน้ำสาดและบ้างก็ถูกด่าไปแสบแต่พวกผู้ชายดูไม่โกรธเคืองซ้อย่างหน้าระรื่นหัวเราะกันร่วนอย่างนี้กระมังที่เขาเรียกว่าผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือบ้านนาสุขสบายในสายฝนพรมใกล้พันษาแสงตะเกียงเรงเืองไปทั้งหมู่บ้านสัตว์เล็กคร่ำครวญและบ้างก็กรีดปีกส่งเสียงระงม หมาเห่ากระโชคมาตามสายลมเมื่อมันพบว่าคนแปลกหน้าผิดกลิ่นล่วงล้ำเข้ามาในขอบเขตที่มันรับผิดชอบนกเขาแมวสองตัวบินมาเกาะหลังคาบ้านของบ้านใกล้เรือนเคียงตัวมันน่ากลัวดวงตาโตพองมันคุยกันจุกจิกจุกจิกฉันกลัวจนขนลุกวิ่งแจ้นไปบอกยายยายว่าอย่าไปทักเข้าเชียวนะฉันถามยายตามความรู้สึกว่ามันเป็นลางร้ายใช่ไหมยายบอกว่าลางดี นกเขาแมวเกาะบ้านไหนบ้านนั้นจะได้ลูกชายฉันออกมาแอบดูมันอีกมันกระพือปีกแล้วส่งเสียงร้องลั่นแสยงขนไปในความสลัวของท้องฟ้าความร้อนแรงแข็งกล้ายามตะวันตรงหัวกลายเป็นความอ่อนระหยร่อยแรงเหมือนว่าจะสิ้นฤทธิ์ลงไปในความเพลอเพล้โนกาบินโผกลับรังนอนมันคงเหนื่อยอ่อนในการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองและลูกน้อย ซึ่งมันต้องคาบเหยื่อมาป้อนมันไม่มีน้ำนมที่จะให้ลูกดูดไม่มีอาหารกักตุนไว้สำหรับมือหน้าต้องหากินวันต่อวันอดบ้างอิ่มบ้างและบางครั้งก็วิตจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อไปพบคนผ่านเข้าตะวันรอนอ่อนแสงลงจวนจะรับทิวไม้ชายทุ่งนาอันกว้างขวางซึ่งพื้นที่เป็นสีเขียวไหวเป็นระลอกของยอดข้าวกระแสะน้ำในคลองหน้าบ้านยังไหลลิว้วคอยระดับที่เอ่อทนขึ้นเรื่อยๆ เรือพายสัญจรขึ้นล่องสวนกันลำแล้วลำเล่าบางลำบรรทุกหญ้าซึ่งเก็บเกี่ยวมาจากท้องทุ่งจนเพลียแป้บางลำบรรทุกเฝลือกลอบใส่อันเป็นเครื่องมือดักปลาดักกุ้งเขาคงลงกระบังไว้ที่ท้ายบางและบางลำก็บรรทุกคนมาส่งหลังจากช่วยกันสร้างบ้านมาทั้งวันเสียงตำน้ำพริกในครัวด้วยฝีมือของพี่สาวหยุดลง มีเสียงช้อนขูดกับครกเพื่อตักน้ำพริกออกมาใส่ถ้วยนั่นเป็นสัญญาณบอกว่ากับข้าวที่ลงแรงทำมาตั้งแต่ตอนเย็นเสร็จลงแล้วสักครู่หนึ่งพี่ก็จัดใส่ถาดยกออกมาตั้งที่นอกกระชานอันเป็นที่กว้างขวางไม่มีหลังคามุงเปิดให้แสงแดดและแสงดาวแสงเดือนสาดส่องลงมาพ่อละมือจากควันเชือกสายตะพายควายซึ่งไม่ได้ใช้เชือกปออย่างควันเชือกอื่นๆ สายตะภายควายต้องใช้เส้นเล็กๆเ,เพื่อให้ร้อยเข้าไปในรูจมูกควายได้เมื่อเส้นเล็กมากก็ต้องเพิ่มความเหนียวให้มากขึ้นวัสดุที่ใช้ทาจึงต้องเป็นไม้ไผ่เลือกเอาลำที่เนื้ออ่อนๆมาจากอย่างบางเป็นกระดาษลอกสองลอกสาแม่ล้ามือจากโม่แป้งขนมบัวลอยลูกออกไปรองเรียกพี่ชายซึ่งง่วนอยู่กับไก่ชนตัวงามขนเขียวมันราวกับขนนกยูงร่างสูงสง่าแข้งขายาว เดือยพึ่งขึ้นเป็นตุ่มเม็ดข้าวโพดคอยาวระหงประดับด้วยสร้อยคอสีหมากสุกหน้าของมันแดงก่ำเหมือนทาปูนกับข้าววันนี้เต็มถาดแปล้น้ำพริกขี้หนูเผ็ดร้อนจนน้ำตาไหลพราาแก้มปลาหมอโคตัวเท่าฝ่ามือสามตัวปิ้งจนมันหยดย้อยผัดผักกระเฉดกับผัดดอกสนยอดผักบุ้งสดๆแม่พึ่งเด็ดมาจากกลางนาและต้มยำปลาช่อนร้อนๆหอมใบผักชีชื่นใจ บ้านนามไม่ค่อยจะได้กินไก่กินหมูแต่เรื่องปลาเรื่องกุ้งไม่เคยอดแม่เล่าถึงข่าวลือว่าลูกสาวของเพื่อนบ้านคุ้งน้ำเหนือถูกไอหนุ่มบ้านใต้พาพวกมาฉุดขณะไปเกี่ยวหญ้าหนุ่มคู่รักรู้เรื่องเข้าก็เกณฑ์พักพวกออกติดตามแล้วเสี่ยงตายเข้าชิงเอายอดดวงใจคืนมาได้พอแม่ฝ่ายหญิงที่เคยรังเกียจก็นึกเห็นใจในความรักจึงออกปากว่าส่งเท่าแก่มาพูดเมื่อไหร่จะตกลงยกให้เมื่อนั้น พี่ชายของฉันพูดขึ้นว่าถ้าข้าวดีก็อยากจะบวชให้พ่อแม่ได้เห็นชายพระเหลืองสักพรรษาหนึ่งก็คงพอพ่อเตือนพี่ว่าการบวชเรียนนั้นต้องมีศรัทธาซะก่อนบวชหนีสงสารบวชพลานเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนแบบนี้ไม่เอามันจะเข้าคำว่าขี้เต็มฐานเจ็ดตำนานยังไม่จบถ้าศรัทธาจริงๆก็ท่องบนเจ็ดตำนานซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เอากรวดน้ำอีมินากับพรพระให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยท่องฐานนาคพ่อพูดถึงเรื่องทรรมาหากินว่าปีนี้ข้าวดีทุกแรงพ่อตะเวนดูมาแล้วทั้งนาเหนือนาใต้นาหน้าบ้านหลังบ้านข้าวกำลังสมบูรณ์และเริ่มตั้งท้องอ่อนๆซึ่งถึงเวลาทําขวัญข้าวพ่อเลือกวันได้แล้วเป็นวันทงชัยของปีนี้พ่อไปงัด่้นไม้ไผ่มาจากในน้ำไม้ไผ่ยังผิวเขียวสดเหมือนตัดมาจากต้นใหม่ การเอาไม้ไผ่แช่น้ำไว้หลังบ้านแบ่งใช้ในบางส่วนเป็นการเก็บไม้ไผ่ให้สดอยู่อย่างเดิมไม่เหี่ยวแห้งเหมือนกับทิ้งตากแดดตากลมพ่อเอาเศษฟางถูไปถูมาล้างเมือกดินที่ก่อออกจนหมดเอามีดอีโต้ควนไปร,บรอบๆแล้วฟันตามรอยควนจนขาดออกจากกันความยาวสองปล้องก็พอแล้วสำหรับสารฉลอมลูกเล็กๆเ,เท่ากับมือสาวขบเพาะ ผ่าตรงกลางกระบอกไม้ไผ่ออกตามแนวยาวแล้วเจียนแบ่งเป็นซีกเล็กๆก,กลิ่นไม้แช่น้ำทำแม่งทำแม่งจมูกเหมือนดอกอุทพิษผิดกับไผส่สดๆที่เพิ่งตัดลงจากกอซึ่งหอมหน้าดมพ่อปาดเอาไมา้เยื่อด้านในออกเกือบค่อนของความหนาเอาไว้แต่ที่ติดผิวแล้วก็จักเป็นตอกเส้นบางๆฉันเดินข้ามไปข้ามมาแล้ข้ามเอามีดซึ่งวางไว้กับพื้นดิน พ่อดุฉันทันทีว่าที่หลังอย่าข้ามมีดอย่างนี้อีกนะของมีคมทุกอย่างเขาห้ามข้ามการจักตอกของพ่อเป็นไปอย่างคล่องมือขั้นแรกพ่อเอาผ้าดำปือ้อเท่านิ้วมาพันนิ้วชี้สองสามรอบแล้วก็เอาเส้นตอกเล็กเท่าได้พันผูกให้แน่นกันหลุดลุยออกขณะจักตอกแล้วก็เหลาพ่อเอาด้ามมีดหนีบเข้ากับจักรแร้ด้านขวาแล้วหันคมมีดเข้าไปในฝ่ามือขวาเอานิ้วบีบไว้ให้กระชับ ชี้นิ้วชีย้ยื่นออกมาแล้วมือซ้ายซึ่งบีบเส้นตอกก็ส่งคนซึ่งอยู่ใกล้มือเข้าไประหว่างมีดกับนิ้วในมือขวารีดเฉือนไส้ไม้ไผ่ออกไปจากตัวเหลาไปเหลามาทั้งเส้นให้หมดเสียนจนขึ้นมันพอลงมือสารฉลอมทันทีที่ตอกพร้อมลายฉลอมหยาบไปไม่เหมือนลายกระบุงกระชรหรือกระดง้งสารตาห่างๆเป็นตาฉเฉลวที่ก้น พอได้ขนาดที่ต้องการก็ใส่โครงเป็นไม้แข็งสองอันกากระบาดกันเพื่อให้ก้นแน่นหนาไม่หลุดง่ายเมื่อใส่ของแล้วสารขัดลุกลวกขึ้นไปอีกสักสองสามรอบแล้วก็รวบปลายเอาตอกมัดไว้พ่อหันมาเหลาคันธงดิว้วเล็กขนาดก้านมยมยาวประมาณศอกกำมาก็คือสอกที่กำมือเข้ามานั่นเองพ่อเอากระดาษสีเขียวสีแดงสีเหลืองมาตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง เอาด้านหนึ่งทาด้วยข้าวสุกแล้วหมุนเอาปลายดิ้วทงเข้าไปพอแน่นพอทำทงไว้หลายอันด้วยสามสีก็เป็นของรับขวัญข้าวอย่างหนึ่งแม่เอาได้เย็บผ้ามาย้อมด้วยสีย้อมขนมถ้าไม่มีสีย้อมขนมแม่บอกว่าใช้ครามย้อมบ้างน้ำหมากบ้างตามมีตามเกิดแม่ตัดได้เป็นเส้นยาวสักคืบหนึ่งเตรียมไว้หลายชุดตะวันลอยคล้อยดวงลงไปฟากฟ้าด้านตะวันตก เงาตาลกลางนาก็ทอดยาวมาทางทิศตะวันออกมันยาวกว่าลำต้นจริงๆนกเอี้ยงส่งเสียงแจ้วแจ้วอยู่บนยอดตาลเหยี่ยวทลาลมเล่นลมอยู่ใต้เพดานฟ้าสีครามสดใสลมทุ่งพัดโชยมาปะทะหน้าเย็นชื่นทุกลมหายใจเข้าออกอากาศบริสุทธิ์กลางนาก็ส่งกลิ่นแล้วก็กระไอข้าวหอมฉ่ำจิตใจแจ่มใสเบิกบานฉันนั่งกลางลำเรือพายม้าแม่ใช้ถอแทนพาย ถอดเรือให้วิ่งชนไปข้างหน้าแหวกกอข้าวต้นอวบสมบูรณ์ใบข้าวเขียวสวยัยถูกเรือแหวกผ่านไปเป็นทางแล้วก็กลับแนบชิดกันเหมือนเดิมอีกเมื่อเรือพ้นไปตะกะแตนโดดพลอยๆไปบนยอดข้าวโน้นยอดข้าวนี้แล้วพลาดลงมาจับที่แขนฉันมันเป็นตะกะแตนต่อยมวยแม่บอกมันยืนสองขามือของมันเหมือนกำลังชกอยู่พอฉันจะจับมันก็ดีดตัวแผลวหายไปตัวใหม่ก็กระโดดเข้ามาอีก ฉันจับได้แม่บอกให้ใส่ไว้ที่บนหัวมันชอบเส้นผมตะกะแตนหาเหาตีนของมันไต่ไปบนหัวย,ยุกยิกยุกยิกเพลินดีแม่จอดเรือตรงข้าวหนาที่สุดใบงามสล่างแม่พึมพำว่าข้าวปีนี้ดีกว่าปีกลายมากแม่เอาสะบดอกออกมาสะบเฉียงพนมมืออยู่พักหนึ่งก็หยิบเอาแป้งผัดหน้ามาผัดให้ใบข้าวแล้วยกกระจกเงาขึ้นส่อง เอาหวีหวีไปบนข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวให้สรวยสวยเก๋มีสเสน่ห์นะแม่นะแม่พูดกับแม่โพศแม่ยกฉลอมขึ้นมาในนั้นบรรจุกล้วยฝานเป็นชิ้นเล็กๆฝรั่งผ่าซีกอ้อยควันส้มเปลือกบางสองกลีบหมากพลูและยาสูบแม่เอาฉลอมมัดเข้ากับยอดข้าวซึ่งรวบรวมมากรรมใหญ่แล้วแม่ยกมือขึ้นพนมพร้อมกับได้สามสีและธงเล็กๆกุ๊กกุ๊ วันนี้วันลาบวันดีมาทำมิ่งชิงขวัญแม่โพศพแม่นบดาราแม่จันเทวีแม่สีโสภาแพ้ท้องแพ้ไส้อยากกินเปรี้ยวได้กินเปรี้ยวอยากกินหวานได้กินหวานจัดแจงแต่งตัวลูกผัวเขาจะลาให้คลอดง่ายคลอดได้ให้ดวงใหญ่ยังดอกขาอย่าให้แห้งลาคาคอนะแม่นะและแม่ก็เอาธงปักลงบนยอดชลอมเอาได้สาสีพันไว้กับยอดชลอม ใบหน้าของแม่ยิ้มสดชื่นขณะที่ถอดเรือกลับบ้านฉันก็นั่งเพลินด้วยตะกระแตนบนหัวสองตัวมองต้นข้าวที่งามเขียวเต็มท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาทิวไม้กั้นอยู่ไกลที่ตีนฟ้าต้นข้าวงามเป็นลำชูยอดสง่าใบโบกพลิ้วพริอยพยาบที่ขอต้นต่อตรงกับต้นใบอวบพองโดยแม่โพสพบกำลังตั้งท้องอีกไม่นานวัน ก็จะออกรวงสะพรั่งให้เห็นเป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวนาฉันรักแม่ของฉันจริงๆและฉันก็เริ่มจะรู้สึกรักแม่ของแม่โพศพแล้ว